ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่มันดีฟค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมมัลดีฟนะคะเราพักอยู่ที่โรงแรมห้างล็อกคาเฟ่เดี๋ยวตอนนี้กำลังมองหาพนักงานของฮาร์ดร็อกอยู่นะคะนี่ก็คือเคาน์เตอร์ของฮาร์ดร็อกคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโดยสปีดโบ๊ทของฮาร์ดร็อกคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้โดยสารจากสายการบินอื่นเขาจะมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนจะขึ้นเรือเขาก็เขียนบัตรติดกระเป๋าให้เลยค่ะว่าเราอยู่ห้องไหนนะคะแล้วเขาก็จะเอากระเป๋าไปส่งที่ห้องค่ะและเราก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปรีสอร์ทนะคะเราเดินทางด้วยสปีดโบ๊ทค่ะคนละ150เป็นแชร์สปีดโบ๊ทนะคะค่าเรือไปกับคนละ150เหรียญนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-25 นาทีค่ะพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะทะเลที่นี่คลื่นแรงมากค่ะใครเมาเรือแนะนำให้นั่งท้ายสุดค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วค่ะพอมาถึงรีสอร์ทเขาก็จะมีพนักงานมาคอยต้อนรับนะคะแล้วเขาก็จะพาเราขึ้นรถกอล์ฟค่ะแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆให้เรารู้จักนะคะที่นี่กว้างขวางมากๆค่ะถ้าเราจะไปไหนเราสามารถเรียกรถกอล์ฟหรือขี่จักรยานไปได้นะคะแต่ถ้าจะเดินคงไม่ไหวค่ะเพราะว่ารีสอร์ทที่นี่กว้างขวางมากๆเลยค่ะและที่นี่เขาก็จะมีจักรยานให้เราขี่ได้ฟรีค่ะพนักงานเขาก็จะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีอาหารเช้ากี่โมงมีอะไรที่เราสามารถใช้บริการได้บ้างค่ะOkay. And also 1 hour a day, you have free access to paddle boat and to kayak. Okay. And on the left is our hard rock cafe. Yeah.เป็นยังไงคะเพื่อนๆแค่ทางเข้ารีสอร์ทก็บรรยากาศสวยงามมากๆแล้วค่ะ Welcome to Hard Rock. It's called Pavilion. Yeah. Every evening from 5:45 to 6:45 here we have sundown ritual. It's like a small party to celebrate our beautiful Maldivian sunset. Okay. And during that time, they offer complimentary drinks and snacks there as well. Okay. Good.ตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะกำลังเช็คอินนี่คือเวลคัมดริงค์ค่ะตอนนี้ห้องของเรายังไม่เสร็จนะคะเราจะเช็คอินได้ประมาณบ่ายสองค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำรอค่ะได้เวลาไปดูห้องกันแล้วค่ะแค่ทางไปห้องก็สวยมากมายแล้วค่ะเราพักอยู่ห้องพักกลางน้ำนะคะ3วัน3คืนค่ะเข้าไปชมห้องพักกันค่ะเพื่อนๆว้าวห้องกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะห้องน่านอนมากๆห้องของเราก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยค่ะนี่ก็คือเตียงนอน King Bed นะคะเตียงนุ่มน่านอนมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะของชากาแฟพวกนี้ที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะเป็นฟรีนะคะมีน้ำดื่มฟรีวันละ2ขวดมีชากาแฟนี้มีอะไรอ่ะเปิดดูสิไม่มีชากาแฟมีแค่นี้แล้วในนี้ก็คือมินิบาร์อันนี้เราต้องเสียเงินนะคะมีเบียร์มีไวน์มีน้ำส้มมีสารพัดเลยมีช็อกโกแลตค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นนี่มีวิสกี้มีขนมสแน็คนะคะมีแก้วนมแก้วน้ำมีทีวีค่ะเราสามารถดูในนี้นะคะว่าของอะไรราคาเท่าไหร่นะคะเขาจะโชว์ในนี้ค่ะเรากดมีเมนูให้ดูเราไปชมสระน้ำกันค่ะนี่ก็คือห้องกลางน้ำนะคะพูลวิลล่าค่ะวิวสวยงามมากๆเลยค่ะน้ำทะเลที่นี่จะเป็นสีเหมือนคริสตัลนะคะใสมากมองเห็นพื้นทะเลเลยค่ะมีเก้าอี้อาบแดดให้2ตัวนะคะแล้วก็มีร่มให้ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปชมน้ำทะเลใกล้ๆกันค่ะ
ดูสิคะน้ำทะเลใสมากเลยมองเห็นพื้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำกันมีฝักบัวให้ล้างทงล้างเท้าด้วยนะคะตรงนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถนอนแช่อ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็ชมวิวทางด้านโน้นค่ะอันนี้ก็คืออ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้ามี2อันนะคะนี่ไม่ต้องแย่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีตู้เซฟให้แล้วก็มีกระเป๋าสะพายกระเป๋าบีดนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีไม้แฝนเสื้อแล้วก็มีเตาลงเตารีดให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดื่มเย็นๆที่ภูบานะคะเดินไปฝั่งโน้นเดี๋ยวจะดูว่าจะขี่จักรยานไปหรือว่าเดินไปสรุปแล้วเราก็เดินไปค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอยากเดินสำรวจชายหาดของที่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้องพักริมเลนะคะห้องพักริมเล2ชั้นสวยงามมากเลยน้ำทะเลใสกิ๊กใสมากนี่ก็คือบรรยากาศริมสระน้ำค่ะมีเตียงชายหาดอย่างดีค่ะให้นั่งให้นอนเล่นนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ชายหาดและนี่ก็คือบรรยากาศของภูบานะคะแล้วเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมบีทผับข้างในนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบีทผับที่นี่เป็นยังไงบ้างโอเคนี่ก็คือบรรยากาศบีทผับไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจบีทผับกันค่ะเพื่อนๆข้างในนี้จะมีร้านอาหารไทยด้วยนะคะชื่อว่าร้านต้มยำค่ะบีทคลับที่นี่จะเป็นของอีกโรงแรมหนึ่งนะคะแต่เราพักอยู่ฮาร์ดล็อกเราก็สามารถใช้บริการได้ค่ะบนเกาะ นี้จะมีโรงแรมอยู่3โรงแรมค่ะและเราสามารถเดินเล่นเที่ยวได้ทั้ง3โรงแรมเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศริมชายหาดของบีทคลับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวซันเซ็ตนะคะมีอาหารให้ทานแล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทลเย็นๆค่ะได้เวลาดินเนอร์กันค่ะเป็นอาหารบุฟเฟ่ค่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารเม็กซิกันค่ะมีดนตรีเล่นสนุกมากค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศริมทะเลยามเช้านะคะเราก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปก่อนจะไปทานอาหารเช้ากันค่ะเรามาชมบรรยากาศอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าที่นี่มีแชมเปญฟรีด้วยนะคะดื่มไม่อั้นเลยค่ะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็กลับไปห้องเล่นน้ำพักผ่อนจนถึงเย็นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดินเนอร์กันที่นี่ค่ะวันนี้เราสั่งมอจิโต้ปั้มนะคะแล้วก็สั่งสลัดแล้วก็สเต็กที่แบบว่ามันเป็นสเปเชียลสเต็กของที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันค่ะและนี่ก็คือสเปเชียลเมนูของที่นี่ค่ะฮาร์ดล็อกคาเฟ่มีสาขาเกือบทั่วโลกและแต่ละที่เขาจะมีเมนูสเปเชียลของเขาค่ะจานนี้ก็คือนูเดิลสลัดปลาแซลมอนค่ะทานไปดื่มไปได้ที่ก็ออกไปเต้นกันค่ะนี่ก็คือซับเซอร์ไพรส์จากโรงแรมนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะมีเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับฮันนีมูนของเรานะคะแล้วก็มีแชมเปญนี่ค่ะตกแต่งสวยงามเลยนี่ Good morning ค่ะเพื่อนๆเราไปเล่นน้ำกันค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปเล่นน้ำก่อนค่ะ